กันต่อเติมกันเราไม่ใช่นักวิชาการเราเป็นนักธรรมชาติเนาะธรรมชาติวิทยาเราพูดแต่เรื่องธรรมชาติไม่เข้าท่าอะไรเหมือนกันนะเนี่ยผมบอกว่าตัวเลข13คนเนี่ยครับผมบอกว่าเป็นตัวเลขปริศนาธรรมคือคล้ายๆกับว่าธรรมชาติอ่ะเป็นคำถามให้มนุษย์หาคำตอบว่าเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาทุกวันเนี่ยฮะดูซิว่าช่วยได้ไหมสุดท้ายเป็นความสามารถพิเศษของคนไอ้แค่ถังดำน้ำนะฮะก็คงไม่มากมายกายกองนะฮะใช่นะกับความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถลอดจะทำไปหาเด็กได้โอเคนะมองภาพนี่ลองดูงั้นมนุษย์มีความสามารถสูงมากนะในระดับประดาน้ำนั่นเนาะก็จึงสามารถที่ไปล่วงรู้จุดนั้นได้นะแต่เมื่อเวลาเริ่มรู้ปุ๊บเท่านั้นแหละครับมันก็จะออกมายังสู่นอกถ้ำละใดๆก็ตามทีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องไทยลึกๆนะฮะก็มักจะเป็นเรื่องราวสังคมมาต่อว่ากันบ้างอะไรต่างสารพัดโอ้โหดูไม่จืดเลยนะคือบางคนในเรื่องพวกนี้คนรับได้คือรับได้อย่างเช่นเรามายืนคุยตัวนี้ถือว่ารับได้แหละในเรื่องของธรรมชาติพอดีในเรื่องของความสามารถพิเศษของคนที่บวกเข้าไปในรูปของมนุษย์ทั่วไปชาวต่างประเทศที่ว่านั้นนะแล้วก็ครูบาบุญชุ่มก็ดีความฝันก็ตามที่ว่ามันผนวกกันนะมันรวมกันรวมไปรวมกันมาแล้วก็มานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ ยืนคุยอยู่ตรงนี้ผมว่ามันได้น้ำได้ดื่มแล้วนะสนุกนะคุยกันเยอะตอนนี้เออเรื่องนะเขาวิเคราะห์กันแบบนี้เยอะครับครับครับที่เขารู้เดี๋ยวมากคนเก่าเก่าใช้ได้ชัดเจนชัดเจนเห็นไหมทางซ้ายก็เริ่มสว่างมาแล้วฮะมันมีแค่ตรงนี้เองไม่จะไหลออกไปที่นี่ใช่นะไหลออกไหลออกสุดท้ายคนจะมองเห็นชัดเจนไอ้ภูเขาลูกนี้ผมก็ยังไม่เคลื่อนที่หายหนีไปไหนเราจะดูความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในขณะนี้นะครับก็แบบคือว่าถ้าผมมองเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับผมมองกฎพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปมันเองในบทบาทของธรรมชาติใช่ไหมครับใช่นะมันไม่นิ่งอ่ะกฎใจรักผมว่าแน่นะทุกครั้งอันนี้จังหน้าตานั่นแหละโอเคไหมก็รอลุ้นเด็กออกหมดเนี่ยยังไม่รู้นะนะนะข่าวเลยชุดนี้ออกยังไม่รู้เดี๋ยวข่าวก็มาเงียบเลยท่านผู้อะไรล่ะผู้บัญชาการแล้วกันเนาะผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องใช้คำนั้นนะท่านก็แน่มากเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมท่านรู้แน่นอนว่าจุด A B อะไรต่างเคลื่อนไปขนาดไหนนะแต่ท่านก็ไม่ปล่อยเอาไว้มั่นใจจริงๆปล่อยนิดหนึ่งสมมติว่ารู้มา10เรื่องแค่ปล่อยแค่1เรื่องหรือ2เรื่องไม่เกิน2นะถ้าว่าปล่อยบางคนโอ้โหรู้กะ1เรื่องเพิ่มมาอีก2 3 4 5อันนี้ไม่ใช่รู้มากปล่อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็เป็นจริงตามนั้นอยู่โอเคผมก็เชื่อมั่นนะในลักษณะของการที่ถ่ายทอดใดๆก็ตามทีเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษยชาติด้วยนะเป็นความรู้สึกด้วยเพราะว่าคนที่อยู่หน้าจอก็ดีคนที่รู้สร้างมันโอ้โหความรู้สึกตัวนี้มันหนักหนาสากันมากมันต้องแบ่งความรู้สึกของคนให้ได้ด้วยนะหนึ่งแม้แต่ยกตัวอย่างเช่นไอ้สี่คนออกมาได้เนี่ยนะถ้าถามว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรไม่บอกเลยถ้าขืนบอกอ่ะแล้วคนที่กลับกันนั่นนะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะว่าไงเป็นห่วงเป็นใยเพิ่มเติมอีกทีนึงเขาจึงมีไม่เตะว่าเป็นแค่หมายเลขหนึ่งหมายสามก็แล้วกันหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามว่าไปเข้าท่านะผมว่าเข้าท่านะทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามเนี่ยยังไม่ได้แปรผันรู้แต่ว่า